ดราม่าถล่มโปรโมททิศน้อยชูค่าตัวอ้ําอนันดาเพจดังขออภัยจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกดราม่าถล่มโปรโมททิศน้อยสังคมออนไลน์วิจารณ์ยับชูค่าตัวอ้ําอนันดาเพจดังเมเจอร์กรุ๊ปขออภัยทีมงานจะนำไปปรับปรุงไม่ให้เกิดขึ้นอีกสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์การประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องทิศน้อยที่นำประเด็นฆ่าตัวของนักแสดงนำอย่างอ้ำพัชราภาชัยเชื้อและอนันดาเอเวอริงแฮมโดยข้อความดังกล่าวระบุว่าฆ่าตัวอ้ําสร้างหนังได้หนึ่งเรื่องฆ่าตัวอนันดาซื้อคอนโดแถวทองหล่อได้หนึ่งหลังพร้อมรถโดยการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาโปรโมทภาพยนตร์ทำให้ถูกตั้งคำถามว่าสามารถช่วยให้คนอยากไปดูหนังจริงหรือไม่ล่าสุดเพจเมเจอร์กรุ๊ปได้โพสต์ขอโทษในประเด็นดังกล่าวแล้วโดยระบุข้อความว่าขออภัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องทิศน้อยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทั้งนี้ทีมงานจะนำไปปรับปรุงระมัดระวังมิให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกสธ.เกาะติดสถานการณ์โควิด-19 เผยเข้าสู่สัปดาห์3ปี66ผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงสธ.เกาะติดสถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่สัปดาห์3ปี66ผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงส่วนทางจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไหลเข้าไทยเพิ่มต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนเข้ารับวัคซีนวันที่27มกราคม66นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดแนวทางรองรับการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภายหลังทางการประเทศจีนประกาศอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่วันที่8มกราคม66เป็นต้นมากระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558ได้มีการติดตามโควิด-19 อย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลไปสู่การบริหารจัดการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์โดยกรมควบคุมโรคได้รายงานข้อมูลล่าสุดระบุให้เห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศยังคงปรับตัวลดลงสวนทางกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุถึงข้อมูลนักท่องเที่ยวล่าสุดว่าตั้งแต่วันที่1ถึง21มกราคม66มีต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว 1,342,365 คนโดย5อันดับแรกได้แก่นักท่องเที่ยวจากรัสเซีย 143,580 คนมาเลเซีย 138,737 คนเกาหลีใต้ 111,522 คนอินเดีย 68,609 คนและลาว 56,517 คนตามลำดับนางสาวไตรสุรีกล่าวว่าระหว่างวันที่15ถึง21มกราคม66ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่3ของปี66ในการรายงานสถานการณ์โควิด-19 พบว่ามีรายงานผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล627รายเฉลี่ยวันละ90รายลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 8-14 มกราคมที่มีผู้ป่วยใหม่969คนเฉลี่ยวันละ138คนขณะที่ผู้เสียชีวิตตลอดสัปดาห์อยู่ที่44รายลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่เสียชีวิต65รายเฉพาะชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่8ถึง21มกราคม
2566พบผู้ติดเชื้อ8คนโดยมีอาการต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล1คนและที่เหลือส่วนใหญ่ไม่มีอาการสำหรับสัญชาติที่ตรวจพบเชื้ออันดับ1คือจีน3คนเมียนมากัมพูชาญี่ปุ่นอังกฤษและเกาหลีใต้ประเทศละ1คนทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเฝ้าติดตามสายพันธุ์ของโควิด-19 รายงานว่าสายพันธุ์ที่พบในไทยขณะนี้ร้อยละ86คือสายพันธุ์โอมิครอน BA.2.20.75ส่วนที่เหลือเป็นสายพันธุ์อื่นที่เคยพบในต่างประเทศรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนางสาวไตรสุรีกล่าวว่าแม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เสียชีวิตจะลดลงรัฐบาลยังคงสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความห่วงใยและเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้นสถานพยาบาลหรือจุดบริการวัคซีนใกล้บ้านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทั้งยังคงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเช่นสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หากมีไข้จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสชาติให้ตรวจ ATK เพื่อคัดกรองและป้องกันการนำเชื้อไปสู่บุคคลใกล้ชิดทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ำกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินตามข้อปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังโควิด-19 ตามแนวทางของคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558โดยให้พิจารณาใช้มาตรการต่างๆต่อผู้เดินทางจากทุกประเทศโดยคำนึงถึงหลักการเท่าเทียมตั้งบนพื้นฐานด้านวิชาการให้เกิดความสมดุลระหว่างการป้องกันควบคุมโรคกับผลต่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้ด้านนายอนุทินได้เน้นย้ำกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินตามข้อปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังโควิด-19 ตามแนวทางของคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558โดยให้พิจารณาใช้มาตรการต่างๆต่อผู้เดินทางจากทุกประเทศโดยคำนึงถึงหลักการเท่าเทียมตั้งบนพื้นฐานด้านวิชาการให้เกิดความสมดุลระหว่างการป้องกันควบคุมโรคกับผลต่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวThank you.